แลแก้ไขเรื่องของกระดูกและข้อกล้ามเนื้อในสัตว์ทั้งหมดข้อที่หนึ่งข้อเข่าเสื่อมจำดูข้อเข่าก่อนนะครับตามต่อเลยครับอาหารท่านเจอเรื่องนี้อย่างนี้เราจะคุยเรื่องไหนอาหารข้อเสื่อมข้อเข่าเสื่อมเอาอาจารย์พี่ปุ๋ยก่อนเลยครับอาหารกับข้อเข่าเสื่อมสัมพันธ์กันยังไงก็จริงๆแล้วก็คือจริงๆผมเป็นคนทำงานก็เลยบอกว่าคนผมชอบเจอผู้ป่วยอะไรอาหารไหนทำให้ข้อเข่าไม่เสื่อมบ้างอย่างนี้ดีกว่าเนาะกินยังไงดีทำไมถึงไม่เสื่อมทำยังไงดีกินยังไงดีถึงจะไม่เสื่อมไม่ใช่กินอาหารแล้วกินแล้วเป็นข้อเข่าเสียเอาเป็นกินยังไงไม่เสื่อมนะครับกินยังไงล่ะบำรุงข้ออาหารไหนบำรุงข้ออยากรู้ไหมอยากรู้แล้วอะไรครับหมอเขาถามว่าอะไรที่บำรุงข้อพี่อุ้ยอยากตอบเลยครับอะไรบ้างครับอยากครับจ้าปลาเล็กปลาน้อยปลาจิ๋วปลาตัวเล็กตัวใหญ่ไม่มีไม่เอาตัวใหญ่ตัวเล็กเอาครับท่านสิริพงษ์สวัสดีนะครับผมนั่งไม่ถนัดต้องอยู่ไม่ถนัดก็ไปยืนขันไม่ทราบอยู่จะมาชาผ่าเด้งไม่ทราบไม่ทราบดีท่านไหนก็ไม่ทราบผ่าเด้งท่านไหนนะที่จะพาผมเด้งผมไม่ทราบผมยังจำไม่ค่อยชัดเจนเดี๋ยวผมจะกลับไปทำการบ้านนะครับก็แบบครูแล้วก็เด้งหน้าเด้งหลังทำได้และเป็นการออกกำลังกายนะครับเรื่องข้อเข่าเสื่อมเป็นเรื่องที่ผมบอกทำไมถึงคิดว่าปลาตัวเล็กตัวน้อยทำให้ข้อเข่าไม่เสื่อมอันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องแบบนี้อยู่จริงเยอะเยอะโอเคเยี่ยมมากก่อนเยี่ยมนะครับสรุปว่าถูกต้องด้วยหมอสรุปไปเลยปลาเล็กปลาน้อยมีแคลเซียมเยอะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมไหมเกี่ยวครับเกี่ยวก็เกี่ยวเพราะว่าถ้ากระดูกเราแข็งแรงเนี่ยปลายกระดูกเรามีไขข้อวางอยู่ถ้าโครงสร้างแข็งแรงเนี่ยตัวไขข้อก็จะเสื่อมสึกหรอช้าลงก็มีไขข้อหมายความว่ากินไปเล็กน้อยข้อไม่เสื่อมข้อน้อยลงทำให้กระดูกแข็งแรงแล้วก็ข้อเสื่อมครับอาจารย์ข้อเสื่อมครับข้อเสื่อมครับข้อเสื่อมอันนี้ข้อเข่าเสื่อมแต่มันมีผลนะครับแต่ครับมีผลคือกระดูกมันแข็งแรงไอ้ตัวไขข้อมันไปยุบช้าลงนะครับแต่ว่ามันไม่เกี่ยวโดยตรงเป๊ะมันเป็นการป้องกันนิดนึงนะเกี่ยวไหมครับอาจารย์พี่ผู้ช่วยผมหน่อยครับเราจะเห็นหมอถกเถียงกันนะครับวันนี้เราจะเห็นหมอถกเถียงกันครับอาจารย์นิยมครับอาจารย์เดี๋ยวผมพูดซะผมงงเลยบางทีก็พอจะเข้าใจคำถามแล้วอาจารย์โดนตัดผมงงเลยก็โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเกี่ยวเนื่องแต่เป็นเกี่ยวเนื่องทางอ้อมก็คือถ้าพูดตรงๆคือกินอะไรที่มันได้ประโยชน์อ่ะครบ5หมู่อะไรพวกนี้แล้วก็จะกินเยอะแล้วมันอ้วนแต่มันก็เสื่อมนะครับส่วนอาหารที่ว่าผมคงเป็นตามปฏิทานไปงาดำทำให้ข้อเข่าดีไหมงาดำมีอะไรมากรู้ไหมครับอันที่หนึ่งสารอาหารในงาดำที่มีมากไม่น้อยกว่าปลาเล็กปลาน้อยเลยคือแคลเซียมอีกแล้วถูกต้องครับงาดำนี่แหละแคลเซียมบึ้กเลยบึ้กเลยกินเข้าไปนะแคลเซียมสูงมากกระดูกแข็งแรงอาจารย์สิริพงษ์บอกแล้วอาจารย์ยิ่งยงก็บอกว่ากระดูกแข็งแรงแต่ข้อเข่าที่ผิวข้อนะครับก็หมอเขาฝากความรู้ไว้ก่อนว่าข้อต่อเนี่ยมันเป็นกระดูกอ่อนมันไม่ใช่กระดูกแข็งกระดูกแข็งมีแคลเซียมและดีมากไปเสริมแต่กระดูกอ่อนไม่มีแคลเซียมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทานแคลเซียมไปอาจจะไม่ได้ไปทางตรงเลยกระดูกอ่อนไม่เกี่ยวแต่กระดูกแข็งฐานของเขาอะแข็งแรงขึ้นทางอ้อมสรุปว่ามีประโยชน์ทางอ้อมโดยทางตรงยังไม่ชัดเจนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสับสนนะเราลองสรุปได้ไหมทานปลาเล็กปลาน้อยแคลเซียมอาหารขออนุญาตเสริมแต่ว่าที่แน่นอนคือถ้าเกิดเป็นแล้วเนี่ยการกินพวกนั้นเนี่ยไม่ได้ช่วยทำให้มันดีขึ้นหรือหายอัน
ต่อไปเอาว่าอ้วนเหรออ้วนมีผลต่อข้อเข่าเสื่อมไหมครับเยี่ยมมากดีเพราะว่าเยอะโอ้นี่งั้นผ่านเลยข้อนี้มาถ้านั่งแบบนี้มีผลต่อข้อเข่าเสื่อมไหมครับมีเพราะการกระบาดเห็นไหมไม่เท่าแรงกดข้อมเยอะอาจารย์นรวัตรแบบนี้ได้ไหมครับเพียบนั่งยองทำไมการกระบาดคือท่านข่าวคือวางแผนกันถูกไหมครับเราช่วยดูส่วนใหญ่ถ้าเพราะผู้สูงอายุบางท่านก็ผู้สูงอายุบางท่านข่าวท่านก็ดีนะจริงไหมครับเราไปเวลาไปกราบพระไปพระทุเรียนผมจะบอกว่าถ้าทำได้โดยไม่เจ็บนะขอให้ทำแต่ขอให้สั้นอย่ารอจนเจ็บแล้วขยับทำแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาอย่าให้เกิดแต่ว่าถ้าท่านที่เขาไม่ดีแล้วท่านไม่แนะนำนะว่าถ้าเราไปจริงๆก็แป๊บเดียวเจ็บนะให้เจ็บท่านปวดแต่ว่าทำนานแค่ไหนไม่ได้เลยการเสียเยี่ยมเลยครับอาการที่จะบอกเราว่าทำได้แค่เจ็บปวดตึงนะครับถ้าเริ่มเจ็บปวดตึงหายตัวไปอย่างงอครับมากโอเคถ้าจะทำแล้วไม่เจ็บไม่ปวดไม่ตึงก็อย่าทำนานครับต่อไปครับอาจารย์บริหารใช่ไหมรู้ป่ะครับภาพนี้เขากำลังบอกอะไรครับเกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมบอกอะไรครับรุ่นเลยเอาพวกเรายกขาแบบนี้สิยกไว้นับ1ถึง10 10วินาทีถามให้เต็มที่เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ผ่อนคลายวางลงเป็นไงครับรู้สึกตึงๆหน้าขามั้ยตึงอ่ะมันดียังไงครับอาจารย์ครับอธิบายครับก็มันจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบขานะครับถ้าเกิดว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบขาดีเนี่ยมันก็ช่วยรับน้ำหนักของเข่าเราทำให้อาการปวดหรือเจ็บหรือว่าความเสื่อมเนี่ยมันลดลงนะครับแล้วก็จริงๆในรูปนี้ครับอาจารย์อยากจะเสริมอย่างคือเราทำทีละข้างนะครับคนไข้เวลามาแข็งแรงดีทำสองข้างพร้อมกันปวดหลังนะครับก็จะมีปัญหาตามมานะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทำทีละข้างครับอาจารย์ทำสลับซ้ายขวาสลับไปทีละ10วินาทีและในภาพหลังพิงพนักเก้าอี้เอาหลังพิงพนักแล้วทำนะครับจะได้คลายต่อแรงกดต่อกระดูกสันหลังมันจะเป็นปวดหลังเนาะครับอันนี้โยมเสริมท่านี้แนะนำมากๆเลยเพราะว่าทำง่ายมากทำง่ายทุกที่ตลอดเวลาคนนั่งตัวตรงนั่งอะไรก็ยกเท้าไว้แต่อย่างที่บอกแนะนำให้ทำสองข้างเพราะหงายหลังโยนหงายหลังทำทีละข้างข้างแม่นับหนึ่งเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอย่าพยายามอยู่กับมันหน้าเรามันดูมันดูเป็นสุภาพใช่ไหมแล้วมันเงี้ยแข็งแรงเองมันจะช่วยตึงกล้ามเนื้อต้นขาในการยกลูกสะบ้าขึ้นจากภูเขาไม่พวกแรงกดของสะบ้าในการลงภูเขาเนี่ยมันจะน้อยลงแม่เขาเราเสื่อมช้าลงผู้เชี่ยวชาญของประเทศ4ใน4บอกแล้วนะครับว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าแข็งแรงที่สุดเลยต้องทำทุกวันทำได้ทุกเพศทุกวัยทุกที่ทุกเวลาทำได้ไหมครับได้เยี่ยมมากโอ้โหชื่นใจมากๆครับทำภาพนี้ครับเดี๋ยวขอเรียนถามท่านยิ่งยงนะครับเห็นผมเคยได้ยินว่าถ้ายิ่งยกสูงยิ่งทำให้ดีขึ้นดีจริงไหมครับถ้ามันเจ็บครับเอาให้เข่าเหยียดตรงมันเวลาเหยียดตรงปุ๊บมันสูงหน้าที่ของเข่าละแต่ถ้าสูงมานั้นมันจะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อข้างหลังละนะครับเวลาเราจะประหารพวกเขาแล้วก็ยกให้รู้สึกว่าเราเหยียดสุดเพิ่มทั้งหมดหน้าที่ของเขาละนี่ชัวร์ก่อนแชร์คือแค่เหยียดขาตรงก็เพียงพอยกสูงวันนี้ไปใช้กล้ามเนื้อสะโพกแทนใช่ไม่ตึงกล้ามเนื้อหลังไม่มีความจำเป็นครับเอาครับกล้ามเนื้อเข่าด้านหน้าให้ขายตรงหัวใจไม่ใช่ยกขึ้นยกตรงนะยกแล้วต้องค้างไว้ระหว่างค้างไว้นี่แหละกล้ามเนื้อจะแข็งแรงแต่อย่าค้างนานมากมันล้างเอาสัก10วินาทีพอแล้วนะครับอาจารย์ฝึกความแข็งแรงของเขาเอาภาพนี้เลยครับอาจารย์ต่ออาจารย์ต่อคนอันแน่กระโดดไปมาบางทีใครกระโดดข้อเท้าขึ้นไหมกระโดดข้อดีกว่าปลายเท้าหย่อนไหมดียังไง
ตึงมันตึงก็ควรกระดกข้อเท้าขึ้นจะดีมากทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อนี่มันมีประสิทธิภาพขอบคุณมากฉันตอบคำถามนั้นได้อย่างยอดเยี่ยมครับคีย์ทั้งนั้นคีย์คือกุญแจนะเอาครับอาจารย์พิบูลครับก็ถ้าเกิดใครเบื่อครับยกขาอย่างเดียวเนี่ยการออกกำลังกายโดยการไปเดินไปวิ่งหรือขี่จักรยานอะไรดีกว่ากันครับเดินวิ่งขี่จักรยานเดินมีสองขั้นอันนี้ขี่จักรยานเดินเอาครับต้องถามผู้เชี่ยวชาญครับผู้เชี่ยวชาญแยกตอบไปครับอาจารย์อนุวัฒน์คือทั้งคู่เนี่ยก็ดีทั้งคู่นะดีคนกระยานนะการเดินเนี่ยคือถ้าเข่าเราไม่เสียวมากนะครับเราจะได้เดินข้อเข่าเสียวเลยข้อเข่าเสียวปวดเข่าเข่าเสียวแล้วผมขอสาวเสียวนะครับใครบอกว่าเดินดีกว่าครับข้อเข่าเสียวแล้วเดินดึงมือ 7,000 คนใครบอกว่าจักรยานดีกว่าครับไม่น้อยไม่น้อยดูสีจากรั้วจากโรงพยาบาลลำปางนะครับคือถ้าเดินต้องเดินอย่าเร็วนะครับสองก็คืออย่าไกลอย่านานนะเพราะเขาต้องดีนะครับแต่การเดินเนี่ยเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อเบื้องต้นก่อนนะครับส่วนการปั่นจักรยานก็เรื่องผู้สูงอายุหลายท่านนะครับการทรงตัวท่านไม่มีนะครับก็ท่านต้องระวังบาดเจ็บด้วยแล้วก็ล้มได้ล้มได้ง่ายปั่นได้ง่ายนะครับและอันที่สองก็คือว่าความสูงของงานนะครับเวลาเราขอโทษนะครับต้องอย่าเดินลงฉากนะเพราะในอารมณ์เตี้ยมากเนี่ยเราปั่นยังงอขึ้นมาเยอะกลับจะกลายเป็นว่าเข่าแย่ลงนะครับดีทั้งคู่นะแต่ว่าข้อแล้วแต่ขอให้มันมีทั้งข้อดีข้อเสียทั้งหมดนะครับผมงงคอเดี๋ยวเถียงนิดนึงเถียงผมเถียงให้หมอเถียงใจเย็นเถียงเชื่อใจเย็นคืออย่างนี้นะครับคนไหนว่าคนนู้นต้องรอไปแล้วครับอาจารย์ผมขออนุญาตนะครับก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าข้อเสื่อมเนี่ยถ้าเป็นอยู่แล้วนะครับหรือใกล้จะเป็นหรือมีความเสื่อมว่าจะเป็นเนี่ยช่วงที่เดินที่ปวดเนี่ยไม่ควรเดินอันนี้นะแต่ออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานผมจะแนะนำการขี่จักรยานเป็นจักรยานที่ปั่นออกกำลังกายอยู่ในที่นะครับไม่หกล้มนะครับอยู่ที่บ้านทำได้ตลอดเวลาเลยนะครับปรับอานให้สูงพอสมควรแล้วก็เหยียดขาให้ตรงนะครับอันนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ออกแรงมากกว่าการนั่งเหยียดขาอย่างเดียวนะครับแล้วก็ได้กล้ามเนื้อต้นขาที่มากขึ้นหลังจากเราปั่นจักรยานจนได้กล้ามเนื้อต้นขาที่ดีแล้วเนี่ยค่อยไปเปลี่ยนบ้างออกเดินออกกำลังกายเป็นครั้งคราวผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เราไม่เบื่อแล้วก็ได้ทั้งสองอย่างนะครับมีคอนเซ็ปต์ไม่เหมือนกับอาจารย์วิบูลย์นะคือปกติเนี่ยผมแบ่งการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสองกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพทั่วไปของเราแข็งแรงหัวใจแข็งแรงการออกกำลังกายแบบนี้เป็นการออกกำลังกายที่เราแนะนำคือแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีทางเลือกทั้งการเดินแล้วก็การปั่นจักรยานเนี่ยเป็นแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรงซึ่งสองอันนี้เป็นอันที่มีแรงกระแทกน้อยทำให้เหมาะสมกับคนที่ปวดขาส่วนข้อสองเนี่ยเป็นการออกกำลังกายเฉพาะที่ใช้ในกรณีที่เราต้องการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในส่วนนั้นเช่นข้อเข่าแล้วก็นั่งเหยียดขาแบบที่กล่าวแล้วโอ้โหพูดดูเป็นทางการมาเดี๋ยวขอไม่เป็นทางการให้อาจารย์ยอนะอาจารย์ยออีกสักหนึ่งคอมเมนต์นะครับแต่ไม่รู้แล้วรู้เป็นรู้เมื่อกี้อาจารย์สุรพงษ์นั่งแล้วก็อี้หักไม่ไม่เสียงอันนี้เป็นแฟนครับแล้วผู้ฟังควรจะทราบแล้วแหละว่าควรจะเชื่อใครมาอันนี้เป็นประเด็นที่ผมกำลังอยากจะพูดเลยว่าเก้าอี้ที่เหมาะสมในคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมมันควรจะเป็นยังไงอ้าวเดี๋ยวเราต่อไปสรุปเรื่องนี้ก่อนเดินจักรยานฟันธงอาจารย์คืออย่างนี้ถ้าแบบปวดมากๆนี่เราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วอันนี้เรากำลังปวดมากให้พักนะครับเอาไปทำพูดถึงพอจะทำได้ไม่ถึงว่าอาจจะเป็นการป้องกันเพราะว่าอย่างที่เราทราบถ้าเราป้องกันเขาเรียกออกกำลังกายถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยเขาเรียกกายภาพบำบัดเขาไม่ได้ออกกำลังกายเพราะนั้นเราจะพูดถึงการออกกำลังกายดีกว่าเพราะแอมต้องแบบเมื่อกี้ผู้ชายเขาพักตัดทิศอยู่แล้วทีนี้ถ้าถามผมว่าอะไรดีที่สุดเนี่ยมันเหมือนมันแล้วแต่บุคคลนะเนาะบางคนหล่อสวยไม่เท่ากันผมว่าเอาที่เหมาะกับเราอัน
นี้ที่สุดละสรุปว่าเหมือนแม้ว่าจะเดินไม่ว่าจะปั่นจักรยานเอาที่เหมาะกับเราเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์สี่พงพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวออกจากห้องประชุมไปตอนบ่ายโมงเดินไปร้านขายจักรยานก็เลยต้องจักรยานมาปั่นบางคนล้มอีกเดี๋ยวเราได้แฟกเจอร์เน็กได้กระดูกหักอีกใบสวยหรือบางคนอัพเดทเป็นกลัวล้มก็เอาเป็นปั่นจักรยานอยู่กับที่อาจารย์รู้ไหมเครื่องละ10,000 กว่าบาทมีแต่คนแค่อาจารย์สี่พงคนนั้นที่มีตังค์ซื้อเป็นคนใกล้คนทั่วไปวันนั้นแล้วอย่างนี้นะครับพี่น้องเป็นดีเป็นดีเป็นหมดเลยเป็นตั้งแต่ตอนจัดเปิดก่อนเอาอย่างนี้แค่เดินเฉยๆเพราะว่าเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยพวกเราอยู่ตามแบบต่างจังหวัดเนาะและที่บ้านเยอะเดินรดน้ำต้นไม้นะเดินทำสวนไอ้เนี่ยเขาไม่เสือบแล้วนะครับเดินบ้างๆเดินสวนสาธารณะพรุ่งนี้เช้าอาจารย์กิติจับงานเดินวิ่งวันนี้ไปยังไงนะครับใครไปบ้างพรุ่งนี้ไม่ต้องเช้ายกมือไปวิ่งกับพวกเรากันหน่อยแต่พรุ่งนี้ต้องยกมือพรุ่งนี้เช้าที่ไหนนะสวนสาธารณะชวนเพื่อนๆนะครับชวนให้หมดเลยห้องนี้พรุ่งนี้เช้าพวกกันหน่อยเดินไกลไหมครับเดินไกลไหมครับ2 กิโล เองเดินได้ไหมครับไปมากสรุปใครที่ยกมือเยอะยกมือหน่อย2 กิโลครับพรุ่งนี้พบกันพรุ่งนี้เช้าพบกันสรุปสรุปเลยครับเอาที่เหมาะกับเราแค่เราขยับขยื่นร่างกายแค่นี้มันเป็นการป้องกันโรคละไม่ต้องไปเป็นอะไรเยอะครับหมอสรุปจริงๆตามนี้เดินจักรยานไม่ต่างกันแต่ถ้าจะจักรยานอย่างอเข่าเยอะอย่าเอาอานต่ำไม่ดีทำให้เข่าเสียไปเรื่องเดินได้นะครับแต่ก็เดินไม่ต้องเร็วมากเราช้ามากได้ผลประโยชน์เหมือนกันเอาละครับโดยสรุปถ้าเข่าเสื่อมแล้วเสื่อมมากๆให้พักพอไหวเดินก็ออกมาจักรยานก็ได้แต่ถ้าเราถนัดแต่ว่าอย่าอานอย่าเตี้ยนะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอานห้ามเตี้ยห้ามมองเข่าเยอะโอ้โหอันนี้น่าจะดีไหมวิ่งในน้ำออกมาเลยนะดีมากเพราะฉะนั้นที่บ้านกลับไปสร้างสารทุกคนเลยนะครับเราจะสร้างให้คนจะทำให้ไม่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเพราะว่าอะไรครับพวกเราตอบกันสิทำไมน้ำมันดีลดแรงกระแทกโอ้โหข้อจะเสื่อมเพราะแรงกระแทกมันเยอะมันหนักออกกายกล้ามเนื้อแข็งแรงโดยลดแรงกระแทกต่อเข่าเก่งมากเลยเนี่ยมันเป็นหมอกับเราใช่ไหมคือถ้าเป็นบ้านเหมือนกับอาจารย์ยิ่งยงในสระว่ายน้ำอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ออกกำลังกายแบบแค่ที่มีหนักนะครับแต่บ้านเล็กๆอย่างผมเนี่ยผมก็ไปเดินทางที่เรียกสระว่ายบ้านเขาขี่แค่นี้อาจารย์รถฝาดแบบนี้ต้องเป็นขอบกระจกด้วยแล้วชาวบ้านทำไงในสระไหนก็ได้คนชมสระว่ายก็รับผิดชอบว่าให้ชาวบ้านทำยังไงทำยังไงครับจะเป็นบุญทำไงคืออาจารย์ครับอาจารย์ที่ยงไม่รู้ได้ว่าแถวนี้อาจจะมีคนรวยมีสระน้ำก็ได้เราก็มีอยู่มีแบบคนรวยน่ะมีแต่ไม่ได้ทุกคนใช่ไหมครับใช่ครับเราต้องมีให้ออปชั่นให้ทุกอย่างครับอาจารย์อย่างบ้านแต่ที่ยงมีอย่างเงี้ยครับบ้านผมนี่ไม่มีเลยทุกอย่างอ๋อของท่านใดแล้วที่จริงมีทั้งหมด4 คนนี่แหละครับทุกคนไปน้ำหมดเลยบ้านผมอยู่ในกระมังชาวบ้านทำไงครับอาจารย์บอกว่าให้เดินในน้ำแล้วอยู่ที่บ้านจะทำไงเงินมันเรียบไหมได้มันพอได้เนาะได้ไม่มีเราโอ่งใหญ่ๆมาเลยใส่ในโอ่งเราวิ่งในโอ่งมาเลยใช่ได้จริงๆเรามีอีกแบบนึงอาจารย์จะน้ำต่อเลยครับสไลด์แบบนี้เป็นทางออกได้ครับไทเก๊กเรามีชมรมไทเก๊กของสระแก้วไหมครับพรุ่งนี้ไปวิ่งจะเห็นรอไปดูนะครับไทเก๊กเป็นดียังไงเนี่ยอาจารย์พูดอนุวัฒน์อ่ะก็จะเห็นว่าเสร็จแล้วเราจะย่อเขานะฮะฝึกการทรงตัวอันดับหนึ่งเลยนะฮะตัวที่คือระบบสมองนะฮะแล้วก็ระบบหูจะช่วยให้เราทรงตัวได้ง่ายแล้วก็ล้มยากนะให้ไปทำบททางอ้อมนะบททางตรงคือเห็นไหมเราย่อเขาที่ก็คือการฝึกกล้ามเนื้ออย่างนี้ที่อาจารย์ท่านพูดไปแล้วแต่ว่าเราไม่ได้การฝึกกล้ามเนื้อไม่จำเป็นต้องยกเท้าขึ้นตลอดแบบนั้นการใช้การย่อนิดๆนะฮะเพื่อควอตเนี่ยควอตแบบนิดๆ
ดีนะย่อนี้น้ำหนักตัวออกลงแรกด้วยกล้ามเนื้อยิ่งแข็งแรงแล้วน้ำหนักตัวแล้วจะย่อเยอะนะครับแต่ย่อนิด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 เท่าไหร่อ่ะเอาเท่าไหร่ดี30องศา30ฟันธงเลยอย่าเกิน30องศาทำเป็นไหมไหนย่อขนาดไหน30องศาหมอบขนาดไหนทำสิครับลองดูลองดูลองดูไหมครับนี่30ไหมครับไม่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 หวั่นแหละ30องศานิดเดียวอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะขี่จักรยานจะเดินจะขึ้นลงจะว่ายน้ำจะอะไรเอ้ยว่ายน้ำไม่เป็นไรเพราะมีอะไรน้ำครับจริงๆไม่มีสปอร์ตนะครับอาจารย์แต่จริงอันนี้มันเป็นเก่งมากรักมากนะรักมากอย่างนั้นนะครับรับรองห่างไกลหมอข้อแน่นอนครับเยี่ยมครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยอย่างอย่างนี้ถ้าเป็นคนที่เป็นเรียบร้อยไหว้คนบ่อยๆก็ฝึกท่านี้โดยปริยายใช่ไหมเราไหว้ไปแล้วต้องยังไงเยอะไปนะอาจารย์ยอมหมอเยอะไปย่อเยอะไปย่อเยอะไปแต่ผมเห็นคนทำผิดนะครับอยู่แล้วอาจารย์บัญชาบางทีผมต้องขอทักนะคือท่าเนี้ยท่าที่ถูกต้องเนี่ยคือลงมองเข่า20 30แต่ห้ามเบ่งนะครับเมื่อกี้มันเบ่งเต็มที่เลยใช่ใช่ใช่นี่ผมควรจะพลาดนะครับก็เฉยๆครับก็เฉยๆถ้าจะฝึกกล้ามเนื้อแขนทำตัวก็ยกแขนมาข้างหน้าด้วยรอบตัวนะครับจะทำให้มันบาลานซ์มากขึ้นโอเคครับต่อไปโอ้โหข้อนี้แหละทั้งกวงสไลด์ทุกอันอยากให้เห็นภาพนี้ยาบำรุงข้อใครเคยกินบ้างใครยังไม่กินเลยไม่จริงนะไม่เชื่อหรอกจริงเหรอทำไมไม่กินน่ะออกกำลังกายดีกว่าโอ้แล้วเราจะมาดูกันว่ากินดีกว่าหรือไม่กินครับเอาครับใครจะคนแรกนะครับผู้เชี่ยวชาญวันนี้ต้องฟันธงให้ทางนี้นะครับว่ากินดีหรือไม่ดีเอาคำตอบเดียวไม่เอากักๆกินก็ได้ไม่กินก็ได้นะครับจากขออนุญาตผมได้รูปนี้มาเลยเซิร์ฟปึ๊บมันขึ้นปั๊บเลยซ่อมแซมและฟื้นฟูคอลลาเจนไทถูกผมต้องถามผู้เชี่ยวชาญไหมว่าเอาแบบเชี่ยวชาญระดับ10กับ11เลยครับถึงไม่มีใครตำแหน่งสูงกว่านี้อีกแล้วในกระดูกเนี่ยแยก2อันนะฮะคนละสารนะฮะอันนี้คือคอลลาเจนที่เป็นตัวอะไรนะอันนี้คือเรียกว่ารูปนี้ก่อนนะครับอาจารย์ไม่ต้องยุ่งกับตรงนี้ไม่ต้องยุ่งกับตรงนี้ในอย่างนี้อย่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดอันนี้คือเขาเรียกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมฮะเวลาพวกเราไปดูโฆษณาใช่ไหมอาหารเสริมหรือเสริมอาหารนั่นแหละครับเดี๋ยวจะมีข้อความเสมอขึ้นเสมอเลยนะฮะใต้ต่างนั้นนะถูกไหมเดี๋ยวเราดูไม่ทันไม่มีส่วนในการป้องกันหรือรักษาโรคเลยทั้งสิ้นพอยอดจากมองเลยนะครับสารนี้ก็เป็นสารที่ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันเมื่อเป็นเสริมอาหารมันไม่ใช่ยานะครับมันก็จะย่อมไม่มีผลนะฮะพอยอบอกแล้วอันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลแต่ว่าเขาไม่มีพิษไม่มีโรคอาจจะไม่มีภัยไม่อาจจะอีกไม่มีพิษไม่มีภัยอาจจะอาหารเสริมหลักยายังไงรู้ไหมครับเขาอาจารย์บอกว่าเป็นวิทยาอาหารเสริมหลักยายังไงครับอาหารเสริมก็มีออยอาหารเสริมก็มีออยออยาทำให้โรคหายได้อาหารเสริมอาหารเสริมสร้างได้ยังไงครับยาทำมีฤทธิ์กลไกการออกฤทธิ์ชัดเจนจะเป็นโรคอะไรก็ยาตัวนั้นอาหารเสริมไม่รับรองอะไรทั้งสิ้นจะออกฤทธิ์หรือไม่ออกฤทธิ์ก็ไม่รู้ได้ใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้แต่ยาจะการจะขึ้นทะเบียนเป็นยาได้ต้องพิสูจน์ว่าสารในตัวนั้นของยาไออันนั้นออกฤทธิ์อะไรทำอะไรให้มันดีขึ้นอาหารเสริมมันทุกตนก็ดีมันไม่ทุกตนก็ไม่หายอธิบายไม่ยากครับมีอะไรอีกไหมครับเนี่ยเป็นคำจานอาหารเสริมคืออะไรก็ตามที่จะได้ประโยชน์ในทางการแพทย์ต้องผ่านการทดสอบต้องผ่านการวิจัยเช่นว่าไอ้คนหนึ่งเป็นเหมือนกันกินยานี้กับไม่กินผลมันแตกต่างกันอย่างไรกลุ่มสายจะไม่มีกลุ่มนั้นจะมีนะครับคืออย่างนี้บางทีเราเชื่ออย.มาไม่ได้บางทีอย.เขาก็รับไปเรื่อยท่านชาวบ้านผมอย.นี่ย่อมาจากอะไรครับไอ้ตัวไอ้ยุ่งเขาทำว่าไปมาเอาเงินยาผมไม่รู้ใครพูดนะประมาณนั้นเอาเงิน
ือนกันเลยนะคือเอาละทีนี้ต้องผ่านเฟสผมไม่ได้ร่วมเสวนานะครับผมไม่ได้ร่วมเสวนาด้วยทีนี้เดี๋ยวอาจารย์ลูกๆก็แม่ต้องอยู่ต้องมั่นใจก่อนว่าไอ้ตัวซ้ายมือนี่เราไปข้างนอกมันจะไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่มีนะเราเอาผลิตภัณฑ์ที่ดีๆใช่ครับบอกแล้วให้กับประชาชนนะครับเพราะนั้นเราต้องมั่นใจว่าต้องผ่านเฟสในการทดสอบอะไรก็ตามไม่ว่าจะเอามาใส่ในมนุษย์ให้มนุษย์ยิ้มเนี่ยต้องผ่านการทำวิจัยว่าดูความได้ผลส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะไม่มีเสียตังค์แล้วก็ไม่ได้ประโยชน์เลยรูปอาหารเสริมไม่ผ่านการทดลองอย่างชัดเจนเอามาใช้แล้วเราอยากทดลองไหมครับไม่อยากอันที่สองอาหารเสริมมันไม่สามารถบอกว่าโทษมันคืออะไรเลยแต่ยาเนี่ยจะรู้แล้วโทษกินไม่ดีกินเยอะกินมากเป็นอะไรพิสูจน์ได้สรุปมันต้องพิสูจน์ได้ทั้งคุณและโทษถ้าพิสูจน์ไม่ได้มันเป็นอาหารเสริมหมดเลยถ้าเราจะทานอาหารเสริมไปก็ต้องรับความเสี่ยงด้วยตนเองนะครับโดยสรุปของท่านแล้วอาหารเสริมไม่พิสูจน์ไม่ได้ก็จะดีไม่ดีอีกสองท่านครับถ้าผมเรียนถามนะครับถ้าเกิดเราคิดว่าไม่มีประโยชน์เนี่ยทำไมเราไม่ห้ามขายอาจารย์ฟันธงก่อนอาจารย์สี่โมงฟันธงก่อนว่าให้ทานดีเกิดข้อเสื่อมไหมอันนี้มันมีความเชื่อว่าถ้าเรากินกระดูกอ่อนฉลามทำให้กระดูกอ่อนเราจะแข็งแรงไปด้วยฟังดูน่าเชื่อถือไหมครับน่าเชื่อถือเรากินกระดูกอ่อนฉลามต้องฉลามด้วยนะฉลามหัวคอฉลามอะไรดีอ่ะฉลามกวางฉลามอะไรเนี่ยมีหลายฉลามด้วยด้วยฉลามทุกฉลามเลยในเขาแมนพอที่จะบอกฉันไม่ใช่ยารักษาโรคกินแต่ฉันว่าฉันดีอ่ะกินนะไอ้นั่นก็ดีมากนะครับเขาดีแคร์ตัวเองว่าเขาไม่ใช่ยาอยากกินช่วยไม่ได้เอ้าสิริพงษ์ฟังผมหน่อยผมต้องการอาหารเสริมแนะนำไหมครับไม่แนะนำไม่แนะนำสามแล้วนะเนี่ยอาจารย์พิบูลก็อาจจะเป็นเสียงข้างน้อยเออพิบูลแนะนำไหมครับก็ถ้าเขามีญาติซื้อมาให้มีใครซื้อมาก็แล้วแต่ครับจะกินมันผมไม่ได้ห้ามอะไรแต่ถามว่าช่วยไหมช่วยไหมไม่ช่วยไม่ช่วยผมถามอย่างหนึ่งผมยังข้องใจนิดยาเนี่ยมันไม่สามารถโฆษณาได้ถูกไหมครับยาโฆษณาไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นในโฆษณาทั้งหลายแล้วก็ขายดีมากๆทั้งหลายนะครับโฆษณาทั้งนั้นคิดอย่างนี้แล้วกันแล้วถามว่าจะได้ประโยชน์ไหมผมก็ว่าไม่น่าจะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์สำหรับผู้ขายอ่ะได้ครับผู้ค้าขายเนี่ยได้แน่นอนเราได้เล็กเซลล์มาคือผู้ขายต่อเราก็ได้ตังค์แล้วสรุป4คนนี้เขาบอกว่าอาหารเสริมไม่ว่าจะคอลลาเจนหรือไม่คอลลาเจนกระดูกฉลามมีประโยชน์ในการช่วยเหลือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมไหมครับมีไหมครับไม่มียกมือทั้งหมดเลยสรุปวันนี้เราได้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญของประเทศ4ใน4เลยนะไม่มีที่ไหนเยอะสูงสุดเท่านี้แล้ววันนี้มารวมตัวตรงนี้เลยแต่พวกเราก็ไม่รู้ออกไปเราจะถูกไอ้พวกอาหารเสริมจริงว่าซุ่มยิงนะครับเพิ่มอีกนิดนะครับถ้าเราตกลงกันแบบนี้เนี่ยมันมีการที่จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างนอกจากไม่ได้ประโยชน์แล้วยังได้โทษด้วยหลอกขายตามหมู่บ้านก็จริงนะครับเพราะนั้นคนแถบนี้ถ้าสงสัยว่าจะได้ประโยชน์หรือไม่ประโยชน์ก็เรียนถามอาจารย์วิทยานะครับไม่แน่ใจมาถามอาจารย์วิทยาเลยเฮ้ยโอเคไม่โอเคไปบอกลูกบ้านเพื่อนฝูงพี่น้องเฮ้ยมันโอเคป่ะนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาหารเสริมคืออาหารเสริมกินบำรุงนั่นนู่นนี่แต่มันพิสูจน์ไม่ได้หรอกครับว่ามันใช่จริงไปออกกำลังกายดีกว่าเยอะแยะมากอันนี้เรารับรองมาได้ครับป้องกันข้อเสื่อมได้อย่างชัดเจนแต่กินอย่างนี้เสียเงินเสียทองโทษยังไม่รู้มากขนาดไหนครับบางคนแพ้แล้วชักตายก็มีนะครับนี่คือเขารวยกันนักต่อนักเลยเพราะมันขายความหวังซื้อลอตเตอรี่ไหมยกมือเลยซื้อไหมครับอยู่ได้ด้วยความหวังไหมเรายอมเสียเงินเพื่อซื้อความหวังไหมนี่เขาเหมือนกันหวังว่าข้อไม่เสียกินไปแล้วจะดีสวยคอลลาเจนจะติ่งตึงโอ้โหความหวังทั้งนั้นถูกก็มีไม่ถูกก็มีใช่ไม่ถูกใช่เยอะจากอะไรที่มันง่ายอ่ะแค่กินแล้วแข็งแรงไม่มี
ไม่มีเชื่อต้องเชื่อนะครับคือต้องลงทุนต้องออกกำลังกายต้องเดินต้องวิ่งต้องอะไรประเภทอยู่เฉยๆนั่งๆนอนๆแล้วก็กินยาวันละ3เม็ด4เม็ดแล้วแข็งแรงเลยไม่อย่างที่บอกไม่สุขภาพดีซื้อไม่ได้ถูกไหมครับใช่ครับแต่เมื่อกี้ก็ดีครับอาจารย์ก็ดีครับก็สรุปว่าไม่มีประโยชน์ในการป้องกันเลยสุขภาพดีไม่มีขายอันนี้ซื้อที่สองแล้วที่สามอาจารย์บอกนะต้องขยับเคลื่อนไหว motion is medicine สากินนะการขยับเคลื่อนไหวคือยาที่วิเศษที่สุดมาห้ามขยับตัวกายทุกวันเอามาทางขวานะครับขวามือคือกูโคซามีนใครเคยรู้จักกูโคซามีนครับยกมือขึ้นเลยครับใครเคยประสบการณ์ทานบ้างอาจารย์บัญชาด้วยอาจารย์บัญชาทานเพราะอะไรครับไม่ได้กินไม่ได้กินรู้จักเราคิดว่าอาจารย์ก็กินซะแล้วเดี๋ยวนี้อย่างครับโดยสรุปผมก็สิ่งที่5นะเมื่อกี้เนี่ยอาหารเสริมไม่ได้เห็นไหม5คนเหมือนกันเลยอาจารย์บัญชาก็เสริมไหมเสริมไม่เสริมในหมอในที่นี้อาหารเสริมมีประโยชน์ไหมครับใครว่าไม่แนะนำยกมือทุกคนเลยนี่นะคือหมอระดับประเทศทั้งนั้นเลยเนี่ยระดับสระแก้วเลยนะเพราะฉะนั้นเราไปบอกคนอื่นแล้วกล้าหาเลยว่าเฮ้ยโฆษณาทุกวันเลยคนได้ตังก็คือคนขายจริงๆอันที่กูโคสมีครับมีประสบการณ์น้อยจังเลยอ่ะที่นี่มียกมือได้แค่คนของที่นี่ไม่มีในบัญชีเหรอเออมีเอาละครับใครรู้จักกูโคสมีบ้างเงียบภาษาอังกฤษชักเงียบแบ่งประสบการณ์หน่อยครับคืออะไรครับครับชาด้วยชาขาด้วยก็เลยกินกูโคสมีนจ่ายยามาให้เป็นพวกนี้กลุ่มพวกนี้เหรอครับกูโคซ่ากูโคสมีนนี่เนี่ยมีตัวอย่างนะเอาครับขอผู้เชี่ยวชาญเราหน่อยครับนะครับอาจารย์ยิ่งยง11ครับในส่วนตัวก็ไม่เคยกินเหมือนกันเพราะผมเป็นคนออกกำลังกายตัวอย่างนึงคือกลุ่มทางฝั่งขวาแนะนำแบบนี้ครับคือบางทีทราบฮอร์โมนทราบชื่อกลูโคซามีนทราบเฟสไรเอทิลเอสอะไรแนะนำว่าปรึกษาแพทย์ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่เป็นทรีทเมนต์ละไม่ได้มากินกันง่ายๆแล้วก็ขนาดของยาก็ราคาค่อนข้างสูงเป็นตัวยาทุกทั้งโดสยาด้วยแนะนำอย่างนี้นะครับถ้ามีอาการแล้วเนี่ยจะทานกลุ่มนี้ให้ปรึกษาจิตวิทยาจะได้ขนาดได้ชนิดของยาที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยอย่าไปซื้อกินเองนะครับหมายถึงครูโฮซามีเลยครับที่ศึกษาแพทย์นะครับศึกษาแพทย์ด้วยแล้วท่านไปตอบว่าอะไรครับอะไรนะแล้วท่านจะตอบว่าอะไรต้องถามแพทย์คนที่ใช้คำถามจะตอบว่าเอาละครับเราจะใช้เวลาตรงนี้เยอะนิดหนึ่งเพราะเป็นความละเอียดอ่อนครูโฮซามีคือส่วนประกอบของกระดูกอ่อนที่ข้อต่อกระดูกอ่อนเมื่อข้อเสื่อมกระดูกอ่อนหายไปหวังใจว่ากินเสริมส่วนกลูโคซามีนจะเข้าไปสร้างกระดูกอ่อนให้มันดีขึ้นท่านที่หนึ่งบอกว่าอาจารย์ที่โยงบอกว่าอะไรนะขอไม่ฟังโทษทีปรึกษาอาจารย์วิทยาปรึกษาอาจารย์วิทยามาแล้วภารกิจอาจารย์มาแล้วท่านอาจารย์นวัฒน์ครับครับคือฝั่งนี้นะก็เป็นยาที่ขึ้นสัญญาจะต้องขึ้นทะเบียนอย.นะครับเป็นยานั่นนะครับเพราะว่าเป็นสารที่ต้องแน่นอนต้องมีอย.ไปตรวจสอบว่าสารของที่กี่มิลลิกรัมเป๊ะเลยนะครับโอ้ก็ยาตัวนี้นะครับบางยี่ห้อก็สามารถซื้อขายได้ผมว่าเพราะว่าผมเป็นสัตว์ป่าจ่ายได้จริงๆก็มีใบสั่งแพทย์นะครับจะมีทั้งยี่ห้อที่เป็นไม่ใช่แบรนด์เนมออริจินอลนี่ก็เป็นบางยี่ห้อเป็นออริจินอลคือโฆษณาเยอะตั้งเป็นบริษัทเขาขายเจ้าแรกในโลกอย่างเงี้ยราคาจะแพงนะครับเพราะสารคอนกูโคซามีนนี่นะครับที่บอกว่ามันตันต้นมันเคยมีนะครับการศึกษาในที่ว่าได้ผลนะครับทำนองเดียวกันก็มีการสารในอดีตเหมือนกันที่แย้งว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้ผลนะดังนั้นในสารยังเป็นข้อตกเถียงอยู่นะครับยังไม่ได้ข้อสุดชัดเจนว่ามีผลชัดเจนหรือไม่นะครับในกลุ่มนี้ปัจจุบันนั้นหลักฐานเชื่อมจับเราต้องฟังองค์กรที่เป็นวิชาชีพของยุโรปนะครับของอเมริกานะครับสมาคมต่างๆนี่วันนี้เรามาแนะนำองค์กรวิชาชีพกระดูกของไทยนะครับไทยนะครับสรุปว่าก็คือว่า
อาจจะใช้ได้นะครับอาจจะใช้ได้ในคนไข้บางกลุ่มนะครับที่จะมีประโยชน์นะครับมีข้อถกเถียงใช่ไหมสรุปไม่ได้ไม่ได้ดีก็มีไม่ดีก็มีโลกนี้เป็นอีกจริงบางอันมันยังพิสูจน์ไม่ได้ต้องใช้การระเวลาให้คำตอบอีกสักอันแต่ปัจจุบันมีให้ได้ผลก็มีไม่ได้ผลแล้วก็มีไม่เหมือนกลุ่มสัตว์เอ้ยกลุ่มจะเพิ่งไปครับกลุ่มซ้ายดูเมื่อกี้ไม่แนะนำแต่กลุ่มขวาทานก็ได้ไม่ทานก็ได้ว่าแล้วแต่คนจันทร์จิตวงลงไปที่มีความหมายว่าไงคือผมสงสัยครับว่าถ้ามาปรึกษาทางวิทยาจันทร์วิทยาจะตอบว่าขอบคุณครับอาจารย์แต่โดนได้ก็อย่างนี้นะครับถ้าเป็นความเป็นผมนะหนึ่งก็คือต้องรู้ว่าอาการเป็นยังไงมาเนาะสองวินิจฉัยว่าเป็นอะไรถ้าเราวินิจฉัยว่าเป็นข้อของเสื่อมแล้วหรือกินข้อเข่าเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยมันต้องดูระยะด้วยจะเป็นระยะหนึ่งระยะสองระยะสามถ้าระยะหนึ่งหรือสองอาจจะยังพอกินยาตามข้อบ่งชี้ได้นะครับสมมติคอร์สมันคือ6เดือนต้องกิน6เดือนใช่ไหมถ้ากินไปตั้งเดือนต่อเดือนแล้วไม่ได้ผลเลิกนะไม่ต้องกินต่อประเด็นที่สองยาพวกนี้อยู่นอกบัญชียาหลักเพราะฉะนั้นต้องทองต้องจัดสตางค์เองนะก็จะต้องได้เฉพาะเดือนแรกหรือมีสตางค์ใหญ่นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วถ้ากินยาแล้วไม่ได้ผลก็ไม่ต้องเป็นที่ตกนะครับแต่บางคนก็ได้ผลก็อย่างที่เคยมีช่วงแรกก็อยู่ในบัญชียาหลักพอช่วงที่2มีคนค้างขึ้นมาก็ตัดออกก็คือไม่ให้มียาก็ต้องออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มีช่วงที่3จะมีมีท่านหลายท่านบอกว่ามันยังพอมีประโยชน์แรงในหลายๆตัวก็เอาเข้ากับเราถ้าปัจจุบันนี้ยังมีอะไรขอบคุณมากครับอย่างขอบคุณมากครับสรุปนะครับลองปรึกษาแพทย์เพราะว่าบางทีท่านเป็นข้อสืบในสุดท้ายไม่มีประโยชน์กินอะไรก็ไม่มีถ้าเป็นข้อสืบระยะแรกก็ไม่จำเป็นต้องกินเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ระยะเวลาการใช้ด้วยนะครับแต่ประเทศสารคามเนี่ยนะครับกูโคซามีนขึ้นทะเบียนเป็นยานะประเทศอเมริกาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นยายังเป็นอาหารเสริมอยู่เลยท่านจะเห็นความมหัศจรรย์ของประเทศสารประเทศนึงที่กูโคซามีนขึ้นทะเบียนเป็นยาเขาบอกเพราะมันมีพลังของมันในนั้นมีออยใช่ไหมครับอาจารย์พลังอะไรนะออยย่อมาจากองการอาหารและยาโอเคต้องรีบต่อแล้วขออนุญาตฟันธงอีกสองหน้าจะสรุปแล้วครับอาจารย์ผมขอสรุปตรงนี้นิดเดียวนะครับจากที่ผมไปรีวิวไปทบทวนอ่านหนังสือว่ามากมายแล้วครับ1กินเพื่อป้องกันเข่าเสื่อมไม่ควรไม่มีประโยชน์ป้องกันแล้วไม่ควรถ้ามีอาการเข่าเสื่อมกินได้แต่กลูโคซามีนเนี่ยนามสกุลมันต้องซับเฟคในท้องตลาดเนี่ยจะมีหลายนามสกุลนะครับไม่มีฟอสเฟตมีอย่างไฮโดรคลอไรด์ถ้าเป็นนามสกุลไฮโดรคลอไรด์ไม่ควรไม่มีหลักฐานยืนยันแน่นอนเลยถ้าจะกินกลูโคซามีนกินซัลเฟตเยี่ยมขนาดเนี่ยต้อง 1,500 ไม่ขึ้นอยู่จำนวนเม็ดจะเป็นผงเป็นน้ำเป็นซองอะไรต่างๆกินแล้วต้อง 1,500 มิลลิกรัมต่อวันแล้วก็ที่สำคัญคือสารเคมีของกลูโคซามีนเนี่ยฮีทเซนซิทีฟหมายความว่าไวต่อความร้อนมากจึงควรซื้อบริษัทที่ได้มาตรฐานหรือว่าซื้อจากร้านขายยาที่ได้มาตรฐานเพราะว่าถ้ามันโดนความร้อนเนี่ยฤทธิ์ทางเคมีมันจะหายไปครับผมว่าเอาครับได้ความรู้เพียบเลยกูโคซามีนจะซื้อจะเสียเงินทั้งทีในความหวังที่เราจะกินป้องกันไม่มีประโยชน์ถ้ามันเจ็บมันอักเสบขึ้นมาก็อาจจะช่วยกินจะเสียเงินที่ก็เอากูโคซามีนซัลเฟตนะครับไปดูนามสกุลมันนะขอบคุณอาจารย์สิริพงษ์มากครับต่อเลยครับครับเชิญถ้าท่านจ่ายเงินเองท่านซื้อเลยจ่ายเงินได้ซื้อหัวทุกวันซื้อหัวทุกอาทิตย์ต่อสองอาทิตย์ทีไม่มีใครว่าเลยถูกแป้งแล้วถูกไม่ถูกเยอะโดยสรุปแล้วถ้ามันไม่ถูกไม่ได้ประโยชน์จะไปทานทำไมเดือนสองเดือนรู้ผลแล้วอาจารย์วิทยาบอกสองเดือนไม่เปลี่ยนอาการเลยเปลี่ยนตัวอื่นดีกว่าถ้าอาการเราเจ็บอักเสบเราไปกินตัวนี้นะเราซื้อพาราเซตตัว25ตังค์นะหายเจ็บหายอักเสบเลยนะตังค์ไปนี่นะสองหนึ่ง30บาทตังค์เยอะอันนี้เป็นเรื่องที่เราพิจารณาแต่ถ้ากินแล้วสบายใจเรามีเงินซื้อหวยอ่ะทำไมอ่ะความหวังเราก็ใช้ไปนะครับ
ครับฉีดน้ำหล่อเลี้ยงฉีดเกล็ดเลือดรู้จักไหมเนี่ยใครรู้จักเกล็ดเลือดไหมไม่รู้เลือดมีเกล็ดด้วยนะมันมีเกล็ดเหมือนงงเหมือนอะไรนะเหมือนมังกรเนี่ยนะเอาหนักไปอันนี้หนักไปเอาเป็นว่ายาฉีดน้ำฉีดข้อให้มันลื่นน้ำหล่อเลี้ยงก็ทำให้มันลื่นฉีดเกล็ดเลือดคือเซลล์เม็ดเลือดอ่อนจะแปรเปลี่ยนไปกระตุ้นกระดูกอ่อนให้มันเติบโตขึ้นในข้อที่มันเสื่อมไปแล้วเอาไหมครับอาจารย์อาจารย์ยิ่งยงขยับออยอยู่นะเดี๋ยวสอบถามนิดเดียวเล่นแบบนี้ไม่ต้องรู้ใช่ไหมต้องใช่ไหมครับเอาใครอยากรู้ไหมอยากรู้ไม่อยากรู้เอามาตีก่อนไม่อยากรู้จะข้ามอยากเรียบเลยสไลด์นี้คือเป็นแล้วเราได้ปรึกษาอาจารย์วิทยาแล้วว่าเอ๊ะเราก็อยากรู้เนาะเหมือนรถเราเสียเนาะเอ๊ะเขาซ่อมยังไงดีมีออปชันการซ่อมกี่แบบเราก็อยากจะรู้ไอ้พวกฉีดอะไรเข้าข้อพวกเนี้ยทำเองก็ได้อยู่แล้วต้องปรึกษาแพทย์แล้วก็หมอสำหรับคนไข้ที่เป็นสเตจและเรียกว่าอะไรนะขั้นแรกต้นอะขั้นหนึ่งขั้นสองหรือบางคนก็ฉีดในขั้นสามแต่ถ้าขั้นที่มากกว่านั้นเนี่ยต้องอีกสไลด์หนึ่งแหละนะครับอันนี้คือขั้นแรกๆก็แล้วแต่บางคนก็ชอบฉีดเนี่ย3 HA นะนะพยาธิเสร็จเนี่ยบางคนก็ฉีด PRP แล้วแต่สถาบันแต่ละที่ว่ามีไหมอย่างที่โคราชเนี่ยเราไม่มี PRP เราก็ฉีดเฉพาะต่างอันนี้ก็เป็นออปชั่นแล้วก็ต้องมาคุยกันต่ออีกว่าจะฉีดด้วยจะกินด้วยอย่างที่จะแนะนำกินหรือเปล่ามันจะเยอะหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อยิ้มย่อยอันนี้เป็นข้อคร่าวๆนะครับเพื่อไม่ให้สับสนมันคือได้ผลก็มีไม่ได้ผลก็มีสรุปไม่ได้ใครมีตังค์ไปซื้อก็ชอบก็เอาไม่มีตังค์ไม่จำเป็นต้องกลัวไม่เสียโอกาสมีทั้งได้ผลไม่ได้ผลมันสรุปไม่ได้จริงรอเวลาอาจารย์บอกราคาสักนิดนึงไหมครับว่าฉีดหนึ่งโดสมันจะประมาณเท่าไหร่นี่ฉีด3ผลละ2,000ถึง 5,200 คอร์สนึงก็ 6,000 นี่ก็คอร์สนึงประมาณครั้งนึง 3,000แต่ถ้าบวกค่าแพทย์ฉีดอาจจะ 30,000 อันนี้แล้วแต่ครับทีนะไม่เป็นดีกว่าไม่เป็นดีกว่าไม่เอาดีกว่าถ้าเรามีตังค์100,000,000แล้วผมจะไปรอก็ไม่แปลกถ้ามีตังค์เดือนละ10,000-20,000ไปเสียพวกนี้ไปออกกำลังกายดีกว่าเดินไปที่สวยงามที่จักรยานไปที่สวยงามจ้ะกับพี่บุญฉีดที่มันอยู่ในกี่เดือนเงินประมาณสักเกือบ10,000 บาทเนี่ยอยู่ได้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวขอเคลียร์นิดนึงก่อนนะครับอาจารย์บอก1,000-2,000นะครับผมว่าบางทีเนี่ยเขาจะคิดว่าเป็นเซอร์ลอยนะครับตอนนี้ราคามันต้องมากกว่านี้นะครับน่าจะประมาณ2,000-3,000-4,000ขึ้นนะครับอาจารย์ก็ฉีดต่อเข็มนะครับต้องฉีดทีสามเข็มเพราะฉะนั้นประมาณ10,000แล้วโดยเฉลี่ยจากโฆษณานะเราไม่เอาจากเพรสคริปชั่นที่บริษัทยาบอกจากโฆษณาการฉีดเนี่ยคนนึงเนี่ยถ้าได้ผลเนี่ยมันจะอยู่ในประมาณ6เดือนลองเอา6ไปหารดูนะครับว่าต่อเดือนเท่าไหร่6เดือนถึง1ปีแพงกว่าค่าข้าวนะเดือนละ 4,000 เอ้ย 2,000 นะประมาณเดือนละ 2,000 ครับนะทำอย่างนี้ได้แต่ถ้าจำเป็นต้องฉีดก็จำเป็นนะครับอันนี้ราคาต่างจังหวัดนะถ้าเกิดราคาของพี่อุ๋ยก็คุณสิเราจะได้กลิ่นอายของความหรูหราของอาจารย์ชลิตออกมาอีกแล้วพี่อุ๋ยครับถ้าของพี่เอาครับหมอขอมติของพวกเราก่อนครับเวลาเราร่วมเลยไปถึงเวลาอันสมควรแต่เรามีอีกหลายสิ่งหลายอย่างรอคอย